ดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะวันนี้ดอกฟักทองนะคะที่เรียกว่าดอกน้ํานะคะก็ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่สวยมากเลยนะคะก็เป็นดอกแรกเลยนะคะที่เห็นนะคะพอดีเลยวันนี้ออกมาตัดถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดยอดกะหล่ำปลีนะคะแล้วก็จะตัดยอดฟักทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปผัดกะทินี่เขาบอกว่าจะตัดออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ออกดอกแล้วก็ออกลูกด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปตัดดอกน้ํานะคะเอามาผสมพันธุ์เพื่อไม่ให้เขาร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีนี่ค่ะอันนี้คือดอกน้ําหรือว่าดอกตัวผู้นะคะเราก็จะตัดนะคะนี่ค่ะบางคนเขาก็จะเอาดอกนี้ไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไม่ได้เอาคัตเตอร์บัตมาซะด้วยไม่รู้ว่าจะมีดอกเนาะเดี๋ยวเราจะมาผสมเดี๋ยวขอตั้งกล่องเปรบเราก็จะฉีกกลีบนะคะกลีบของเกสรตัวผู้นะคะนี่หรือที่สมัยโบราณเขาจะเรียกว่าดอกน้ำนะคะนี่เห็นเกสรไหมคะเราก็จะเอามาป้ายที่เกสรของตัวเมียคือดอกนี้นะคะเห็นเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเคาะใส่นะคะขาเพื่ออันนี้ก็คือเป็นการช่วยผสมพันธุ์นะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำให้คั่วนี่ค่ะเขาจะหลุดออกมานะคะนี่เพื่อให้ลูกเขาที่มีอยู่แล้วนะคะสมบูรณ์นะคะคือที่เขาติดลูกมาก็คือยังไม่สมบูรณ์หรือว่าที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ผสมนะคะถ้ามีผึ้งแมลงมาผสมถึงจะได้ผลนะคะนี่ค่ะตั้งกล้องไม่ชัดเนาะนี่ค่ะเราก็จะป้ายเกสรลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้ดอกเขาสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ฟักทองที่ติดลูกนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะนี่ค่ะอันนี้เกสรของตัวผู้ก็ไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือเกสรหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะลดน้ำนะคะเดี๋ยวเกสรก็จะหลุดหมดนะคะเราก็จะใช้ปิดแบบนี้นะคะจะใช้การปิดแบบนี้โดยการใช้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ชาวสวนมะลางพยอมเห็นชาวสวนเขาทำกันนะคะคือไปเห็นน่าจะเป็นที่ไม่แน่ใจว่าที่แถวสะโบดหรือเปล่านะคะก็จะปิดไว้แบบนี้นะคะโดยใช้ ก้านหญ้านะคะก็เดี๋ยวมาปิดดอกนี้กันด้วยอันนี้ที่บาลังพยอมบอกก็คือพอดีเลยไปบ้านเพื่อนนะคะเขาปลูกฟักทองจำหน่ายนะคะและเขาทำแบบนี้เขาก็จ้างคนงานมาแบบนี้บาลังพยอมก็เลยถามเขาแล้วก็จำไว้นะคะพอปกติแล้วบาลังพยอมปลูกฟักทองไม่เคยมีลูกนะคะ
ี๋ยวเราก็จะมาขอตัดสักหน่อยนึงเนาะตัดยอดมาตัดฟักทองยอดฟักทองเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดยอดกะหล่ำปลีกันนะคะนี่ค่ะเขาจะคล้ายๆกันกับผักคะน้านะคะแต่ยอดเขาจะใหญ่แล้วก็สวยกว่านะคะอันนี้หลายๆคนจะถามวรังพยอมว่าทำไมถึง ตัดยอดกะหล่ำปลีไม่เอาไว้ให้เป็นหัวนะคะก็คือว่าคิดว่านะคะคงเอาไว้ก็คงจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าตอนนี้หนอนกำลังระบาดนะคะเพลี้ยกำลังระบาดถ้าเขาเกิดเข้ามาอยู่ในนี้หลังใบนะคะแล้วเราฉีดน้ำหมักมาไม่โดนนะคะก็ไม่มีผลอะไรเลยนะคะส่วนใบนี้เราก็ตัดออกนะคะเพื่อไม่ให้โรคแมลงเข้ามารบกวนนะคะเราก็จะตัดออกนะคะเด็ดออกก็ได้ตัดออกก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นโรคแมลงเข้ามาอาศัยเราก็รอให้เขาแตกแขนงใหม่นะคะก็จะเป็นแขนงกะหล่ำปลีที่มีขายตามท้องตลาดนะคะกิโลละ40บาทจะมีขายตามตลาดนัดหรือตามร้านนะคะอันนี้เราก็จะได้กินผักปลอดสารอาหารปลอดภัยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พอดีเลยไม่ได้หยิบกระจาดมานะคะเพราะคิดว่าไม่ได้จะมาเปิดน้ำรถเฉยๆไม่ได้คิดจะมาตัดผักก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะคะอุ้ยนี่ค่ะตอนนี้บารายองพยองก็ตัดมาก็มียอดฟักทองนะคะแล้วก็ยอดกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวส่วนพริกหยวกเก็บไปไว้บนบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ